ร้องทุกข์กับบรรจงนะครับนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านวันนี้มีกรณีชาวบ้านที่ราชบุรีบอกว่ามีลิงมาป้วนเปี้ยนเนี่ยหรือขนข้าวของนะครับแถมช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของฝีดาดลิงก็เลยเกรงว่าจะมีการแพร่ระบาดล่าสุดนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบและประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่3ประทับช้างช่วยจับลิงที่อาละวาดนี่ฮะชาวบ้านอยู่ที่ซอยชาวดิน3ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีลิงแสมเนี่ยมาป้วนเปี้ยนอยู่1ตัวนั่งรออาหารชาวบ้านเกรงว่าจะสร้างความเดือดร้อนแล้วก็เกรงเรื่องของการแพร่เชื้อฝีดาดลิงนี่นะครับสอบถามนายวัฒนาทองแย้มผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นเจ้าของร้านกาแฟอยู่ในซอยชาวดินบอกว่าช่วงนี้ลิงยังไม่ได้เข้ามาสร้างปัญหาให้กับร้านหรอกเพียงแต่ว่ามันเดินไปเดินมามองไปมองมาอยู่ได้สักประมาณ1สัปดาห์แล้วเนื่องจากมีชาวบ้านที่ให้อาหารมันกินก็เลยทำให้มันเนี่ยยังคงอยู่ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดไม่มีใครให้อาหารก็คงจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วล่ะทีนี้ก็เกรงว่าเดี๋ยวลิงจะมาสร้างความเดือดร้อนนี่ลิงมันก็อยู่บนกำแพงนะหมาก็อยู่ข้างล่างเนี่ยป้วนเปี้ยนกันอยู่นี่นะหมาก็เล็งๆลิงอยู่นี่เดี๋ยวลองฟังผู้ร้องเรียนหน่อยเป็นชื่อลิงเขามองคนอ่ะตอนนี้มันมีคนให้อาหารกินไงเขาก็เลยไม่ค่อยยังไม่ค่อยทำความเดือดร้อนครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอาหารก็เขาคงต้องบุกร้านเราอ่ะแต่ว่าเรากลัวเรื่องโรคมากกว่าถูกไหมครับก็ประมาณนั้นฮะครับประมาณนั้นเพราะว่าฝีดาดลิงก็ยังไม่รู้จักมันครับมันเป็นชื่อลิงแล้วมันมานานหรือยังครับน่าจะอาทิตย์นึงอ่ะพฤติกรรมมันนะมันอาจจะต้องไปบุกรุกอะไรต่ออะไรแล้วพอดีร้านเราเปิดเนี่ยเป็นร้านเปิดใช่ไหมข้าวของเต็มไปหมดก็กลัวว่าลิงจะมาสร้างความเสียหายที่ร้านล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เลยประสานไปที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนายศักดิ์ชัยพิสารผลนะครับล่าสุดนี่ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับประสานให้เจ้าหน้าที่นำเอากรงอุปกรณ์จับลิงผลไม้มาล่อลิงนี่มาผูกล่อไว้ในกรงนะครับถ้าเกิดลิงเข้าไปกินก็จะปิดกรงแต่ทีนี้ตอนนี้ลิงมันยังไม่กินนะเดี๋ยวลองฟังนายกหน่อยครับตอนนี้นะครับก็ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนชาวดินเนี่ยตอนนี้ก็ไม่สบายใจครับเพราะว่ามีลิงมาอยู่ในพื้นที่พบลิงนะครับมาอาศัยอยู่1ตัวนะครับเราก็ได้แจ้งกับทางเจ้าที่คุ้มครองสัตว์ป่าเขตที่3เขาประทับช้างนะครับลงมานะครับช่วยกันจับลิงในเขตชุมชนชาวดินทางเทศบาลเราก็มีการลงมาตรวจสอบนะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยขณะเดียวกันทางนายกศักดิ์ชัยเนี่ยนะครับก็บอกนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังติดขัดปัญหานะยังล่อจับลิงไม่ได้เนี่ยพอจะจับลิงหมามันก็มาเห่าลิงมันก็หนีหมานะครับสุดท้ายลิงก็ไปอยู่บนต้นไม้ครับยังไม่ลงมาให้จับจับลิงนี่ไม่ได้จับง่ายๆนะนี่ต้องใช้ความอดทนนะฮะก่อน1ตัวท้วนคุณผู้ชมฮะนี่ไม่รู้มาจากไหนนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะอย่าลืมส่งรายละเอียดข้อมูลมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่แฟนเพจ Facebook ร้องทุกข์กับบรรจงคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้